ราก็ต้องให้ร้อนซะก่อนนะคะถึงจะนำขนมเข้าอบนะคะทีนี้สำหรับในส่วนของแป้งที่เหลือเราก็เวลาเราพักแป้งท่านผู้ชมอย่าแผ่ไว้แบบนี้นะคะถ้าแผ่ไว้แบบนี้ฝ่าเราจะทำขนมเปี๊ยะหมด60ลูกมันใช้เวลานะใช่ค่ะนะคะโดยเฉพาะท่านผู้ชมที่กำลังฝึกทำใหม่ๆเราอาจจะทำสักครึ่งสูตรนะคะก็จะได้สัก30ชิ้นนะคะแป้งระหว่างที่มันอยู่บนพื้นโต๊ะท่านผู้ชมก็ต้องหาผ้าพลาสติกก็ได้ค่ะผ้าหนาๆก็ได้นะคะผ้าที่สะอาดมาคลุมไว้ถ้ากลัวจะแห้งก็แนะนำว่าพอคลุมเสร็จแล้วถ้ามีผ้าบางคลุมแล้วก็ผ้าชุบน้ำอีกครั้งหนึ่งทับปิดลงไปก็จะทำให้แป้งทีที่เราทิ้งไว้มันโดนลมมันก็จะทำให้มันนุ่มมันชุ่มขึ้นมาะนะคะถ้าแป้งแห้งๆมันทำยากนะคะท่านผู้ชมอันนี้นะคะเราทำต่ออีกนิดนึงนะคะเพราะว่าแป้งยังมีเหลืออยู่นะคะรีดแล้วพับทบ3อย่างนี้เราเรียกว่าพับทบ3นะคะท่านผู้ชมก็คือ1 2แล้วก็3นะคะเราเรียกว่าพับทบ3วางตามยาวแล้วก็รีดอีกครั้งนึงนะคะนี่เป็นรีดครั้งที่2พับทบ3เหมือนกันนะคะเห็นไหมคะพออย่างนี้แล้วท่านผู้ชมอาจจะทำให้หมดก่อนแล้วค่อยมาทำรูปร่างคือใส่ไส้ก็ได้นะคะพอจะใส่ไส้ท่านผู้ชมก็รีดอีกครั้งนึงให้เป็นแผ่นแต่นี้เวลารีดถ้าแป้งในมันทะลักเข้ามาหรือมันทะลักแตกออกมามันก็จะทำให้มันไม่สวยอย่างเงี้ยนะคะมันลอกอย่างเงี้ยท่านผู้ชมก็ต้องระวังเราจะต้องเปลี่ยนมาเอาด้านนี้ นะคะเอาด้านนี้ออกข้างนอกนะคะด้านนี้ก็เป็นด้านที่ใส่ไส้รายการนุชใส่ต่อได้เลยค่ะนะเพราะฉะนั้นขนมเปี๊ยะเนี่ยก็จะลำบากตรงที่ทำแป้งนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของหนำยู่เนี่ยนะคะไส้เนี่ยค่อนข้างจะใหญ่แล้วแป้งบางทีมันจะไม่นิ่มจนเกินไปนะคะนั้นเวลาท่านผู้ชมนวดแป้งแล้วถ้ามันกระด้างเกินไปท่านผู้ชมก็สามารถที่จะเติมน้ำมันลงไปอีกนิดหนึ่งก็ได้เพราะว่าลักษณะของแป้งที่เราซื้อมาเนี่ยบางทีมันแต่ละยี่ห้อหรือแต่แป้งที่เราซื้อมาแต่ละครั้งเนี่ยมันดูดน้ำไม่เท่ากันนะคะไข่ฟองเล็กฟองใหญ่ก็มีผลเหมือนกันนะคะแป้งเก่านะคะความชื้นในแป้งมันก็จะน้อยนะคะบางทีก็จะดูดน้ำเยอะนะคะพอเราทำรูปร่างอย่างนี้เสร็จแล้วท่านผู้ชมอย่าลืมทาผิวหน้าด้วยไทยค่ะแล้วก็กรีดนะคะด้วยใบมีดนะคะแล้วก็จะแต้มสีหรือไม่ก็ได้แต่ลักษณะขนมเปี๊ยะที่ทำออกมาแล้วก็ควรจะเป็นไงคะนุ้นมีสีสักหน่อยใช่ไหมคะใช่ค่ะนะคะอันนี้เรามาดูนะคะนะคะอันนี้เดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูว่าเวลาอบมาแล้วชิ้นมันจะแตกต่างกันขนาดไหนเดี๋ยวดูขยับนิดนึงนะคะอันนี้เป็นชิ้นที่สุกแล้วนะถ้าหากเปรียบเทียบนะคะใส่มือดีมั้ยใส่มือดูสักนิดนึงก็ได้นะคะมันจะได้เห็นว่าลักษณะของขนมเปี๊ยะเวลาที่ทำสุกออกมาแล้วเนี่ยมันจะมีความแตกต่างก็คือไส้มันจะฟูขึ้นมาแป้งมันก็จะขยายออกไปชิ้นมันก็จะแตกต่างกันนะคะท่านผู้ชมนะคะถ้ามือดูไม่ออกเดี๋ยวขยับวางที่พื้นก็ได้นะคะที่พื้นโต๊ะอย่างเงี้ยนะคะลองดูนะคะท่านผู้ชมดูว่ามันมีความแตกต่างกันนะคะว่าเวลามันขึ้นฟูแล้วชิ้นมันจะใหญ่ขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นลักษณะของขนมเปี๊ยะถ้าท่านผู้ชมทำชิ้นใหญ่กว่านี้มันอาจจะทานไม่หมดคนเดียวชิ้นมันใหญ่เกินไปนะคะหรือถ้าท่านผู้ชมจะทำชิ้นเล็กกว่านี้ก็สามารถทำได้แต่บางทีมันก็จะห่อไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะคะเพราะว่าแป้งไส้มันใหญ่นะคะขนาดนี้ก็กำลังดีเหมือนกันนะคะท่านผู้ชม10 60ชิ้นหรือจะมากกว่านี้ไม่ควรจะไม่ควรเกิน70ชิ้นนะคะถ้าเราแบ่งแป้งนอก70แป้งในก็ต้อง70แล้วก็แบ่งไส้70เท่ากันนะคะเวลาเราห่อประกอบแล้วมันก็จะได้เท่าๆกันตอนนี้ลักษณะของขนมเปี๊ยะเวลาที่เขาทำขายก็อาจจะบรรจุใส่ภาชนะใส่กล่องใส่ถุงก็ได้นะคะถุงอย่างนี้ก็ได้นะคะคีบนะคะลักษณะของขนมเปี๊ยะประเภทนี้ท่านผู้ชมต้องไปดูร้านที่เขาทำขนมเปี๊ยะค่ะนะคะอย่างเช่นถ้าอยู่กรุงเทพก็แถวเยาวราชถ้าต่างจังหวัดนะฮะก็ดังนู้นนะคะ
จังหวัดอะไรอ่ะฉะเชิงเซาใช่ไหมคะเขาจะทำขนมเปี๊ยะหลายรูปแบบนะคะใช่นะคะนั่นก็จะเป็นแหล่งขนมเปี๊ยะเมืองสิงห์ก็มีนะคะก็มีหลายแหล่งนะคะก็จะเป็นร้านที่เขาทำขนมเปี๊ยะที่ค่อนข้างจะหลากหลายท่านผู้ชมถึงจะไปเจอพวกไส้แปลกค่ะนะคะไส้แปลกต้องบอกว่าไส้แปลกพอทานแล้วบางท่านบอกว่าเจ้าผู้ยี้เราทานแล้วมันจะอร่อยเหรอพอมันมารวมกับพวกงาพวกถั่วกวนพวกเครื่องปรุงต่างๆนะพร้อมน้ำผงพะโล้เนี่ยมันก็จะทำให้มันมีความรู้สึกมันหอมชวนรับประทานนะคะค่ะอันนี้อาจจะใส่ถุงลักษณะแบบนี้ก็ได้สัก4ชิ้นนะคะเดี๋ยวเรามาทวนสูตรกันอีกสักนิดหนึ่งนะคะสำหรับเปี๊ยะหนำยู่ในวันนี้นะคะในสูตรของเปี๊ยะนะคะท่านผู้ชมก็ต้องเข้าใจว่าลักษณะของเปี๊ยะนี่ต้องมีทั้งเปลือกและไส้นะคะเพียงแต่ว่าเปลือกจะเป็นเปลือกชั้นเดียวหรือเปลือก2ชั้นไส้จะเป็นไส้หวานหรือจะเป็นไส้ขาวนะถ้าหนำยู่ลักษณะแบบนี้บางคนก็จะเรียกว่าไส้ขาวมันมีตัวเต้าหู้ยี้มีในส่วนของหมูนะคะมีเค็มๆนะคะหวานหวานนะคะวันนี้ในส่วนของเปลือกเปี๊ยะหนำยู่นะคะก็จะแยกเป็นแป้งชั้นนอกกับแป้งชั้นในนะคะในส่วนของแป้งชั้นนอกก็จะประกอบไปด้วยแป้งสาลีเนี่ยนะคะ400กรัมนะคะเป็นแป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะร่อนใส่อ่างนะคะ400กรัมน้ำตาลทรายนะคะน้ำมันน้ำมันนี่100กรัมค่ะนะคะน้ำตาลทรายก็100เหมือนกันน้ำมัน100น้ำตาลก็100ค่ะน้ำก็100กรัมแล้วก็ไข่แดงไข่แดงก็2ฟองค่ะพอร่อนแป้งใส่อ่างเสร็จเรียบร้อยท่านผู้ชมก็เทน้ำตาลทรายใส่ลงไปนะคะในส่วนของน้ำมันพืชนะคะน้ำไข่แดงท่านผู้ชมก็ผสมรวมๆคนๆให้เข้ากันแล้วก็เทใส่ลงไปในอ่างแป้งนะคะแล้วก็นวดจนกระทั่งแป้งเนียนเราจะพักแป้งไว้ประมาณสัก 20-30 นาทีจนกระทั่งแป้งนี่เนียนดีแล้วถึงจะนำมาแบ่งเป็นก้อนละ10กรัมก็จะได้ทั้งหมด60ก้อนนะคะในส่วนของแป้งชั้นในแป้งชั้นในนะคะก็จะมีแป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะ400กรัมค่ะน้ำมันพืช150กรัมนะคะอันนี้เราก็จะร่อนแป้งสาลีอเนกประสงค์แล้วก็เติมในส่วนของน้ำมันพืช150กรัมค่ะคนจนแป้งกับน้ำมันเนี่ยเข้ากันนะคะลักษณะที่ได้ก็คือจากตอนแรกจะร่วนๆแต่คราวนี้ก็จะนิ่มนะคะค่ะนิ่มเข้ากันส่วนพอได้แป้งชั้นในเรียบร้อยแล้วชั้นนอกแบ่ง60ชั้นในก็ต้อง60เท่ากันค่ะนะคะก็60นะคะวิธีการห่อหรือการทำรูปร่างก็คือท่านผู้ชมก็ต้องแผ่แป้งชั้นนอกนะคะเป็นแผ่นวางแป้งชั้นในลงไปหุ้มให้มิดค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราถึงจะนำมารีดเป็นแผ่นยาวพับทบ3ค่ะเราจะรีด2ครั้งนะคะหลังจากนั้นแล้วก็แผ่เป็นแผ่นเพื่อที่จะใส่ไส้แต่นี้มาดูในส่วนผสมของไส้นะคะค่ะในส่วนผสมของไส้นะคะก็จะมีหมู3ชั้นต้มสุกนะคะหั่นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าค่ะ100กรัมค่ะเต้าหู้ยี้ครึ่งถ้วยค่ะแป้งสาลีอเนกประสงค์นึ่งสุกนะคะ400กรัมค่ะน้ำตาลทราย300กรัมค่ะงาขาวคั่วบุบพอแตก50กรัมนะคะถั่วกวน200กรัมค่ะไข่ไก่2ฟองค่ะโซดาครึ่งช้อนชาค่ะเกลือป่นนะคะครึ่งช้อนชาเหมือนกันค่ะเกลือป่น1ช้อนชานะคะแล้วก็พริกไทยนะคะเกลือป่น1ช้อนชาพริกไทย2ช้อนชาค่ะผงพะโล้2ช้อนชาค่ะน้ำมันกระเทียมเจียวเศษ1ส่วน4ถ้วยนะคะอันนี้นะคะเราก็จะใช้เต้าหู้ยี้กับหมู3ชั้นมาผัดรวมกันใช่มั้ยคะอาจารย์ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเทในส่วนของไส้ลงไปในอ่างแล้วก็ใส่เครื่องปรุงทั้งหมดนวดเข้าด้วยกันแล้วก็แบ่งเป็นก้อนก็จะได้ทั้งหมด60ก้อนค่ะอันนี้พอเราทำรูปร่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะท่านผู้ชมก่อนที่เราจะอบก็ทาผิวหน้าด้วยไข่แดงใช่ไหมคะค่ะแล้วก็กรีดหน้าแล้วก็แต้มสีแล้วก็นำเข้าอบทีนี้เวลาอบไปแล้วนะท่านผู้ชมลองดูนะคะเมื่อกี้อบสุกอันนี้ที่อยู่ในเตาอบบ้างนะคะอันนี้คือที่กำลังจะสุกอันนี้ที่อยู่ในเตาอบนะคะท่านผู้ชมจะเห็นว่ามันจะเริ่มเป็นไงคะไส้ก็จะเริ่มฟูเพราะว่าแป้งได้รับความร้อนสีก็จะเปลี่ยนไปละเห็นไหมคะค่ะเมื่อสักครู่ตอนที่นุชกรีดเนี่ยไส้มันจะยังไม่ฟูขึ้นมาใช่ไหมคะพอนำเข้าเตาอบได้รับความร้อนวันนี้เราใช้ความร้อนถึง400องศาเซลเซียส
ฟาเรนไฮต์หรือ200องศาเซลเซียสนะคะนะคะตอนนี้ช่วงนี้ก็เป็นไงคะเริ่มมีกลิ่นหอมแล้วแต่ยังไม่สุกไส้จะฟูขึ้นมาตามรอยกลิ่นนะคะนี้เราก็จะอบต่ออีกนิดนึงจนกระทั่งแป้งนี้สุกแล้วก็นำออกจากเตาใช่ไหมคะนี้เราอบต่ออันนี้ได้ประมาณสัก10นาทีเองเราจะเห็นว่าไส้นะคะที่มันมีโซดามันก็จะทำให้ส่วนผสมของไส้เนี่ยฟูขึ้นมาเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมอย่าใส่โซดามากเกินไปนะคะเดี๋ยวไส้มันจะล้นออกมาหมดนะหรืออย่าลืมใส่ไส้ลงไปบางทีเป็นไงคะมันก็จะไม่ค่อยฟูขึ้นมาค่ะนะคะรสชาติของไส้ก็จะกลมกล่อมก็คือมีความหวานในส่วนของน้ำตาลที่ใส่ลงไปมีความเค็มในส่วนของเต้าหู้ยี้นะคะแล้วก็เกลือที่ใส่ลงไปก็จะหอมในส่วนของงาเต้าหู้ยี้ที่เรามาผัดกับหมูสามชั้นค่ะนะคะทานคู่กับน้ำชาร้อนๆเป็นชาจีนนะคะอย่าเป็นชาที่หวานหรืออาจจะเป็นถ้าน้ำชาร้อนๆเนี่ยมันจะเข้ากับมันจะเข้ากันกว่านะคะเปี๊ยะนะจะบอกว่าให้ไปทานคู่กับกาแฟทีกาแฟไม่เข้ากันนะเพราะว่าคนจีนเขาจะนิยมดื่มชากับชาเพราะว่าชานี้ก็จะช่วยล้างในส่วนของไขมันที่คุณชมทานเข้าไปด้วยใช่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าอยากไม่อยากอ้วนก็ต้องทานกับชานะคะห้ามทานกับอย่างอื่นนะอันนี้นะคะจะบอกว่ากินขนมเปี๊ยะนะคะแล้วอ้วนหรือไม่นะคะก็ขึ้นอยู่นะคะว่าลักษณะของการบริโภคนะคะท่านผู้ชมถ้าเราทุกวันเนี่ยทานแต่แป้งไขมันน้ำตาลอะไรอย่างนี้แน่นอนไม่มีผักเลยนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะทำให้รูปร่างของเราแข็งแรงสมบูรณ์ก็หนึ่งต้องออกกำลังกายใช่ไหมคะต้องทานอาหารที่ดีให้ครบห้าหมู่นะคะอยู่ในที่อากาศที่ถ่ายเทนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ในเรื่องของไข้หวัดที่กำลังระบาดอยู่ท่านผู้ชมก็ต้องระมัดระวังตัวนะคะถ้าไม่ไปตลาดไม่ไปห้างสรรพสินค้าเพื่อที่จะไปซื้อขนมก็ต้องหันมาทำขนมทานเองเพื่อจะได้ไม่ต้องไปรับเชื้อโรคเข้ามาใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็จะได้อาหารที่ใหม่ๆร้อนๆนะคะก็จะช่วยในเรื่องของสุขภาพได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ฝากไว้ว่าในรายการครัวการอาชีพนำเสนอขนมที่ไม่ได้ยากจนเกินความสามารถของท่านผู้ชมก็อย่าไปซื้อก็เลยนะคะทำทานเองทำทานเองก็จะอร่อยกว่าด้วยนะคะคุณผู้ชมนะคะหลายๆท่านบอกว่าไปซื้อเขาเนี่ยมันไม่อร่อยมันเราทำทานเองนะคะก็ฝากไว้สำหรับสัปดาห์หน้าท่านผู้ชมต้องตามหนึ่งนะคะว่าเราจะมีอะไรมานำเสนอค่ะนะเพราะเราเองก็จำไม่ได้ว่าอาทิตย์หน้าจะเสนออะไรสวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะThank you.